ค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างฮะช่วงสัปดกา็ห์ตรงนี้ตลาดจะย่อไหมหลฮังะจาหกรืทอีจ่ะเป็นต่อสัปดาห์ที่แล้วเราบอกแล้วว่าให้เปิดลองไปนะฮะคส่ะู้คต่ะายนะครับยอมตายกับตัวเปิดลองเซ็ต50ฟิวเจอร์ที่834นะครับใครบอกเสียงผตมามก็มาสู้ตายปันผลปันผลบอกว่าสู้ตายนะครับทีนี้ก็ค่ะ834ผมคิดว่าหนึ่งเราถือลองต่อนะครับใครยังไม่มีลองฟิวเจอร์ก็ให้ลองฟิวเจอร์ซะนะครับผมคิดว่าไปได้นะครับไม่มีเหตุผลใหญ่ๆนะครับคือวันนี้ผมเชื่อว่าตลาดมันมีโอกาสเป็นบวกอยู่แล้วนะครับหนึ่งตลาดต่างประเทศดีนะโมเมนตัมดีนะเขาทำออลไทม์ไฮมันไม่ได้มีปัญหาอะไรแม้ว่าจะเป็นฟองสบู่ก็ตามทีนะครับอย่างที่สองก็คือโมเมนตัมในประเทศมันสวยงามมากนะครับค่ะกราฟทางเทคนิคอะไรก็สวยแรงซื้อในกลุ่มหุ้นต่างๆแล้วดูเฟิร์มนะครับแล้วก็อย่างที่สามฝรั่งนะมา2 วันเนี่ย10,000 ล้านเนี่ยถือว่ามากที่สุดในรอบ14 เดือนนะครับใน2 วันนะครับแล้วโมเมนตัมแบบนี้เขาก็น่าจะซื้อต่อในวันนี้แล้วก็ซื้อต่อถึง4 วันติดนะเดาว่าจะซื้อต่อ4 วันติดแล้วก็อาจจะเป็น5 วันติดหรือดีไม่ดีอาจจะกลายเป็น10 วันติดเลยตามสถิตินะครับตัวโมเมนตัมแบบนี้ก็น่าจะทำให้หุ้นไปได้อีกสักระยะหนึ่งเลยนะการลองฟิวเจอร์มันก็เลยดูสบายใจหายห่วงนะครับทีนี้กลับมาว่าสัญญาณดีตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปนะฮะผมบอกแล้วว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันมีจุดเปลี่ยนมันเกิดขึ้นแล้วตั้งแต่เมื่อ2 อาทิตย์ที่แล้วนะครับอยู่3 เรื่องก็คือ1เราใกล้ได้ใช้งบปี67ละอย่างที่2เรื่องดอกเบี้ยนโยบายก็ดูเหมือนมีความหวังที่จะได้เห็นกันลดดอกเบี้ยนโยบายในปีนี้นะอย่างน้อยๆสักครั้งนึงนะครับแต่ว่าจะเป็นเหมือนอย่างที่นายกแบบต้องการให้มีการเรียกประชุมฉุกเฉินอันนั้นเป็นไปไม่ได้นะครับมันจะทําให้ระบบการเงินประเทศพังนะฮะถ้าธนาคารกลางมานั่งทําตามที่นายกบอกเงี้ยนะครับมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าในครึ่งหลังของปีเนี่ยอาจจะได้เห็นการลดสักดอกนึงเนี่ยอันนี้ดูมีความหวังนะแล้วก็ที่3ก็คือการที่ตลาดหลักทรัพย์นะฮะจะมีการควบคุมเรื่องการช็อตเซลล์อัลกอริทึมมากขึ้นมันก็จะเป็นจุดสำคัญนะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะที่ไม่สนใจนะครับแล้วก็มองว่าไม่ใช่ปัญหาก็ทำให้ตลาดหุ้นไทยมันโงหัวไม่ขึ้นนะครับแต่ตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าเมื่อวานตลาดหุ้นไทยตอบรับกับเรื่องการที่ตลาดหลักทรัพย์มีสเตทเมนต์ออกมานะครับก็สอดคล้องกับที่เล่าให้ฟังมาโดยตลอดเลยฉะนั้นหุ้นไทยมันน่าจะค่อยๆเทิร์นกลับขึ้นมาได้นะครับโดยรวมแล้วอีกเรื่องนึงที่เป็นปัจจัยบวกนะครับพี่ก็คือเรื่องของไปดูที่ตัวเลข GDP เนี่ยมันอาจจะออกมาตัวเลขเนี่ยลอยโถยก็จริงนะฮะแต่พอไปดูไส้ในเนี่ยมันถูกถ่วงด้วย inventory เนี่ยเยอะนะครับแล้วก็ inventory ที่มันติดลบเนี่ยมันติดลบแล้วถ่วง GDP เนี่ยมาก้าวไปมากติดนั่นหมายความว่าสภาวะ destocking ก็คือการใช้สต็อกเนี่ยคือผู้ผลิตไม่ผลิตแล้วก็ใช้แต่สต็อกเนี่ยมันเดี๋ยวมันก็จะหมดลงอ่ะเพราะสต็อกยังไงมันก็ต้องมีวันหมดแล้วก็ต้องกลับมาผลิตใหม่พอกลับมาผลิตใหม่ผลิตมันก็ต้องให้เกินกว่าอุปสงค์ใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นภาพของการหนุน GDP ในระยะถัดไปอยู่ดีนั่นแหละนะครับก็สัญญาณของ GDP ผมว่าในอนาคตอ่ะมันน่าจะตื่นขึ้นมาบวกกับกำลังซื้อในประเทศที่เห็นสัญญาณที่ดีจากงบของ CP Extra Same Store Sales Growth ดี Lotus ดีนะครับ CPO ก็งบก็จะดีขึ้นมาด้วยนะครับเราอาทิตย์ที่แล้วเราถึงได้แนะนำว่าเราต้องเอากลุ่มค้าปลีกก็คือ CPN จำได้ไหมพี่อาทิตย์ที่แล้วก็ CPN เป็นหุ้นตัวจี๊ดนะฮะที่จะขึ้นมาซึ่งมันก็ขึ้นมาละนะครับเราภาพรวมทั้งหมดก็ดูสดใสนะฮะไถไรเป็นบ้านะครับพี่ไปต่อแล้วหุ้นในสัปดาห์นี้ที่อยากให้มองกันเนี่ยเสียดายนะวันนี้มันขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วก็อาจจะขึ้นต่อก็ได้นะสงสัยงบจะดีก็คือมาสเตอร์นะเสียดายมากเลยนะครับเราคุยกันวันศุกร์ไงถ้าพี่ม่อนคุยกับผมวันพุธก็น่าจะได้กันไปละนะครับก็คือมาสเตอร์ผมว่าโอเคมากเลยนะพี่ดูงบแล้วน่าจะสวยสดงดงามนะครับก็เล่นต่อได้ไหมเล่นต่อได้นะครับสำหรับมาสเตอร์แต่ถ้าเอาอะไรที่ผมคิดว่าอยากให้เป็นหุ้นตัวจี๊ดจริงๆเนี่ยนะครับที่ยังไม่ค่อยขึ้นนะฮะผมมองว่าติดล้อนะดูได้จาก MTC เลยพี่พอหลังงบออกมันบวกขึ้นไปได้ถึง 10% เนี่ยเหตุผลใหญ่มาจากอะไรมาจากการเครดิตคอสที่มันลดน้อยลงซึ่งผมคิดว่าติดล้อก็จะมีแพทเทิร์นแบบนั้นเดี๋ยวติดล้อรายงานก็ออกมาก็จะพุ่งพรวดนะครับงั้นติดล้อน่าเอาไว้ในพอร์ตต้องมีนะครับก็สรุปแล้วก็มีมาสเตอร์ติดล้อนะครับถ้ามาสเตอร์ไม่กล้าเล่นก็ไปเล่นคุณคลินิกก็ได้ KLI NIQ นะฮะก็น่าสนเหมือนกันนะครับประมาณนี้ฮะพี่มอนอ๋อส่วนหุ้นอเมริกาเราก็
อาทิตย์ที่แล้วเราก็บอกว่ารองคอตัว SPX 41C นะครับ2406A นะฮะอีกทีนึงนะฮะ SPX 41C 2406A ดีใจด้วยสำหรับคนที่ถือรองคอมานะครับก็มีความสุขกันทั่วหน้านะครับขึ้นกันกระจุยกระจายเลยนะฮะได้รีเทิร์นกันวันละ 10% 20% สำหรับตัว DW ตัวนี้มีอยู่ก็ถือต่อไปก่อนฟองสบู่มันแบบคงเบ่งบานนะพี่ช่วงนี้เราก็ถือรองคอไปไม่ต้องคิดเยอะนะฮะนะครับเรายังไงก็มีพื้นที่สะสมกำไรจาก DW ก้อนนี้มาเยอะมากๆก็ถือรุ่นการนี้ไปต่อนะครับครับทีนี้มัน IVR ที่พี่ปิงแนะนำซื้อเลยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นยังไงบ้างก็ IVL เนี่ยถือต่อได้อยู่แล้วนะครับอาทิตย์ที่แล้วมันอาจจะดูมีความลงมาให้แต่หายใจคว่ำบ้างแต่มองห่วงนะฮะได้เห็น PTGC กับปูนใหญ่วิ่งขึ้นมาไหมใช่ไหมครับแปลว่าภาพของปิโตรเคมีการดีสต็อกกิ้งเนี่ยจะทำให้ปิโตรเคมีเนี่ยมันวิ่งขึ้นมาทั้งหมดเองครับเพราะนั้น IVL ถือทนถือต่อไปซื้อเพิ่มด้วยนะครับเดี๋ยวก็มานะนักทุนที่ซื้อเมื่อวันก่อนก็ลองดูIVL ที่ติดตามกันไม่ต้องห่วงเลยเราก็เห็น PTGC เห็นปูนใหญ่แล้วไม่สบายใจเลยครับเดี๋ยวก็ถูกไล่ขึ้นมาเองแหละไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงนี่ก็เป็นข้อมูลส่วนรายละเอียดอื่นก็ตามกันไปตลาดหุ้นไทยน่าจะดีต่อดีวันดีคืนช่วงนี้นะไอตัวเขาเรียกว่าอะไรนะดูที่พี่ลืมต่างชาติที่เข้ามาซื้อนี่มันเป็นแบบไหนฮะเป็นแบบซื้อเพื่อลงทุนหรือว่าซื้อเพื่อเก็งกำไรแบบไหนไหมคะอย่างแรกเลยอ่ะมันผมว่าทุกอย่างมันสอดคล้องกันไปทั้งหมดนะครับกับตั้งแต่ตอนที่ฟิวเจอร์มันเบสิสมันติดต่ำติดลบนะฮะหลายคนบอกว่าโอ้จะไม่ให้มันติดลบได้ยังไงไม่มันติดลบเยอะได้ยังไงมันมีปันผลไงผมก็อยากจะย้อนกลับไปว่าปันผลป้าเธอสิครับไม่มีไตรมาสหนึ่งอ่ะไม่ค่อยมีใครจ่ายปันผลส่วนใหญ่แล้วเขาปันผลไม่จ่ายไตรมาสสองกันนะครับไอ้ที่มันติดลบเยอะมันคือตัวซีรีส์ H ก็คือไตรมาสหนึ่งนี้นะฮะว่าที่มันติดลบเยอะอ่ะมันมีกลไกของ market maker ที่กดราคาไว้นะฮะกดราคาไว้เพื่อรออะไรเพื่อรอวันนี้ไงเพราะเขารู้ว่าจะมีวันหนึ่งที่เขาจะเข้ามาไล่กวาดหุ้นขึ้นแล้วเขาก็จะได้กำไรจากฟิวเจอร์มากมายมโหฬารนะฮะก็ผมก็เชื่อว่าการซื้อรอบนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นการซื้อโดยสมคบคิดซื้อแบบไหนใช่ไหมซื้อแบบสมคบคิดไงพี่วางแผนมาดีๆนะว่าถึงเวลาแล้วที่จะมีการไล่หุ้นขึ้นนะครับแล้วมันสอดคล้องกันไปซะทุกอย่างนะครับการซื้อรอบนี้มาซื้อทั้งในหุ้นซื้อทั้งในบอลแล้วก็ลองฟิวเจอร์นะครับแล้วประกอบกับปัจจัยทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับตลาดเองก็จะมีการให้เราได้ดูตัวเลขช็อตใส่หลายอย่างเนี่ยมันโอเคขึ้นมากๆนะครับนะครับกลไกหลายๆอย่างเนี่ยมันโอเคขึ้นมานะครับแล้วก็ภาพของการซื้อของฝรั่งเองเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดูในสถิติครับมันซื้อมาดุเดือดที่สุดในรอบ14เดือนโอ้แค่นี้มันก็บอกอะไรได้หลายอย่างนะครับจริงๆแล้วมันยังมีอีกอันนึงนะพี่ที่มันแปลกๆนะก็คือการที่ผู้ว่าแบงก์ชาติเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์กับนิตยสารนิเคอเอเชียตรงนี้ยิ่งเป็นหนุนให้ฟันโฟเข้านะเพราะว่าเขาไปสื่อสารว่าเฮ้ยไม่ว่าเศรษฐกิจไทยยังโอเคเศรษฐกิจไทยอ่ะโอเคอยู่นะครับไม่ใช่วิกฤตนะครับแล้วก็ปฏิเสธเรื่องของการมาลดดอกเบี้ยฉุกเฉินถูกไหมมันก็ทำให้ความกังวลนะฮะหรือการเก็งว่าแบงก์ชาติจะมีการลดดอกเบี้ยนะตั้งแต่ที่มีการประชุมกนง.เนี่ยไอ้การเก็งตรงเนี้ยมันลดน้อยถอยลงไปเยอะมากเลยมันก็จะเป็นบวกต่ออะไรบวกต่อค่าเงินบาทไงพี่เพราะก่อนหน้านี้ค่าเงินบาทอ่ะอ่อนค่าเกือบมากที่สุดในเอเชียเข้าใจป่ะอันนี้เมื่อแบงก์ชาติปฏิเสธเสียงแข็งนะอ้าวแล้วบาทที่เก่งขึ้นมาทำไงอ่ะก็จ่อยดิถูกป่ะฟันโฟมันก็เข้าง่ายตอนนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามก็เราก็หวังอะไรกับฝรั่งมากไม่ได้นะครับก็ยังเชื่อมากไม่ได้หรอกแต่อย่างน้อยๆอ่ะครั้งนี้มันเป็นครั้งแรกในรอบ14เดือนที่เขาเข้ามาเยอะจริงๆและถ้าเราย้อนเวลากลับไปนะฮะที่เคยทำตัวแบบนี้เนี่ยโอ้โหซื้อดุนะพี่ซื้อ10กว่าวันติดต่อกันอ่ะตอนที่เคยทำแบบนี้เมื่อตอนประมาณปลายปี2022ต้นปี2023อ่ะซื้อ10กว่าวันต่อเนื่องเลยหุ้นก็ขึ้นดีนะครับแล้วรายย่อยขายให้เขาใช่ไหม
แล้วมีใครขายให้เขาล่ะทำก็ซื้อดุอ่ะมีใครขายโอ้แล้วแต่บางคนเนี่ยเขาอาจจะขายเพราะเขากำไรไงพี่แม่เขาว่าขายดิก็เล่นหุ้นยากมาตั้งนานได้เป็นกำไรขอขายบ้างเถอะเอาเงินไปกินไปใช้ก็แล้วแต่อืมนะคะมีคนขายให้เพราะกำไรนะอืมได้ค่ะโอเควันวันนี้ XD เพียบถึงจันมีนักจุดบอกมี XD หลายตัวพวก Advance พวกอะไรเนาะไม่รู้ XD ฟรีกันหรือยังตัวปตท.ก็จะ XD วันที่29นะพี่ปิงเป็นยังไงบ้างปตท.ตัวใหญ่หุ้นประเทศไทยเราอ่ะก็ปตท.มันเป็นหุ้นแคชคาวครับที่เรากะว่าเอาแพสซีฟเอาปันผลความผันผลของราคาต่ำก็ได้ครับธรรมดาครับครับได้ครับพี่ปิงขอบคุณครับขอบคุณครับครับครับพี่ม่อนครับสวัสดีครับส่งลูกด้วยคุยด้วยครับ